ก็เป็นห่วงแหละมีอะไรแฟนเพจเป็นห่วงไม่รู้เลยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกห้าคนไม่ใช่เหรอที่เขาบอกรู้แต่ว่าห้าใช่รู้แต่ว่าห้าโอเคโอเคซอยไหนนะลุงหนูลืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนิดนึงก็จะถึงแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซอยนี้ไหมลุงแอดไม่น่าใช่เพราะว่าจากหลังตลาดไปไกลก็ตรงโค้งนู้นไม่ใช่เหรอไม่โค้งไม่โค้งนี่แหละแถวแถวนี้แหละก่อนถึงปั๊มน้ำมันซอยนึงไม่ใช่ไหมอ่ะเนี่ยซอยเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเป็นกรรมนี่ก็ได้อ่ะโอเคไม่เป็นไรงั้นซอยนี้ก็ได้โอ้น้องไม่เบาเลยอ่ะโอเคครบครุ่นครับครบครุ่นครับดูบ้านแถวนี้ดิแต่ก่อนคือเขาจับจองอะเนาะต้นไม้มันเยอะก็ต้นไม้เยอะแต่ซอยนี้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวซอยอื่นเนี่ยเยอะนี่นี่นี่มีร้านลับๆอยู่ตรงนี้เผื่อพี่ต่อยมาชอบมาเป็นร้านที่แบบว่าผักออร์แกนิกปลูกผักแล้วก็ไปเก็บผักรู้แล้วรู้แล้วเคยมากินแล้วเหรอเคยมาแต่ว่าไม่เคยเข้าอ้าวขับเข้าไปแล้วขับออกแค่นั้นเองขับเข้าไปแล้วขับออกไม่ได้ใครโทรได้ก็เราเข้าไปวนได้เหรอเขาก็ไม่นั่งแล้วไม่ได้อย่าไปเข้าเลยของเขาอย่าเข้าเนี่ยเคยมาปีแป๊บนั่นแหละขายโทรแล้วก็แวะมาอร่อยอร่อยร้านเขาอร่อยแต่ว่าถามว่าราคาเนี่ยโอ้โหสูงใช่ไหมราคาค่อนข้างจะสูงแต่ก็ได้ที่ขายคาโบนาร่าเลยนะหรือเปล่าอืมใช่ใช่ใช่ที่มีสลัดมีอะไรสั่งปลามาถูกซอยป่าววะทุกคนสนุกสนุกแถวป่ะนะไม่เจอไม่เจอก็ผิดกำลังจะไปบ้านไอ้เลิฟค่ะทุกคนสวัสดีไปกันหรือเปล่าถ้าไปกดเลข5มาเลยจ้าเขาย้ายบ้านกันแล้วจ้าจำซอยไม่ได้แล้วจ้ามามั่วไปหมดเลยจ้าไม่มีหลักการอะไรเลยล่าสุดคิดว่าน่าจะต้องไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ยังไม่แน่ใจเลยจ้าเอาดีๆวัดเอาน่าจะขวาน่าจะขวาน่าจะซ้ายว่ะเอาแล้วปกติมันได้เข้าทางนี้กันใช่ไหมใช่มั่วแล้วจริงจริงลงแล้ว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 เจอแล้วเอาหนึ่งโหเอ้ยอีกซอยนึงใช่ยังไม่ถึงโอ้ใช่แหละบันอ้วนอ่ะบอกแล้วก่อนถึงทำมาซอยโอเคโอเคซอยนี้ซอยนี้ถูกแล้ว นะจำไว้นะจูนพามามั่วไปอย่างนั้นแหละพามามั่วไปอย่างนั้นแหละแต่จริงมันไม่ได้มั่วตรงมาจากตรงนี้ก็นี่มารุมซึ่งเขาตัดตลาดไอ้นี่โกสุมซอยตลาดโกสุมใช่ใช่จากตลาดโกสุมอันนี้พาเข้าทางสะเบาะสะแบะมามั่วนี่กด 5พามาเที่ยวพามาเที่ยวไปหนีโควิดกรุงเทพไม่ได้ไปไหนไกลอยู่ในกรุงเทพเหมือนเดิมนี่คือดอนเมืองนี่คือดอนเมืองนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาดูตรงนี้นะคะสวนสวยข้างๆตรงนี้นะคะของกทม.แต่ตอนนี้เขารื้อแล้วอะตอนแรกเป็นปลูกผักเต็มไปหมดเลยตอนนี้เขารื้อเดี๋ยวเตรียมทำแปลงใหม่ค่อยๆดูถมแล้วเขาก็เตรียมปลูกใหม่นี่บรรยากาศนะคะเป็นคฤหาสน์ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ๆนะคะแถวๆนี้นะคะบรรยากาศให้ลุงแอดถ่ายให้หน่อยค่ะถ่ายผักถ่ายหญ้าด้วยนี่ลงค่ะอย่างนี้ค่ะซึ่งไม่มีใครมาไม่มีใครมากดดันเราพาดูบรรยากาศตัวเองฟักไหมอุ้ยออกลูกแล้วนี่เห็นลูกไหมเห็นไหมเห็นฟักไหมทำไมคนนั้นออกมาแล้วก็เอามือถือมาตึงตังตึงตังอย่างเงี้ยข้างหลังนะเขาเดินออกมาแล้วก็เอ้ยอีเจ๊นี่ใครวะเอามือถือออกมาเดี๋ยวเตรียมบันทึกรูปก่อนเผื่อเขาออกมาไม่ดีไม่ร้ายกับบ้านของเรานั่งไงเขาถ่ายรูปเราอ่ะดูดิเขาถ่ายรูปคนไหนนั่นน่ะเขายกมือถือขึ้นมาแล้วเขาก็ถ่ายรูปเขาคงกลัวว่าเราเป็นใครอ่ะเขากลัวว่าเราจะมาทำไม่ดีไม่ร้ายเขาไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าบ้านเราอยู่ตรงนี้บ้านเราอยู่นี่ค่ะเราซื้อบ้านใหม่เข
อะไรอย่างนั้นเขาเอามือถือขึ้นมาแล้วเขาก็ถ่ายรูปเราอ่ะเขากลัวเราแล้วก็ถอยตูดไปให้เขาถ่ายเราถอยตูดให้เขาถ่ายอย่างคักๆเลยแล้วไม่มีอะไรเราจะมาเก็บผักตำลึงกันนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาถึงบ้านเราแล้วนะจ๊ะคนนั้นเขาก็กลัวแหละเขารีบถ่ายไปก่อนโอ้มันได้ยินแล้วเลิฟออกมาถามจริงพ่อมันอยู่วันเสาร์อ่ะ yes okay มันได้ยินเสียงยา be alive โอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนดูตำลึงนะจ๊ะตำลึงน้องเลิฟน้องเลิฟอ๋อพี่เขาเปิดบ้านให้น้องเลิฟน้องเลิฟดีใจใช่ไหมน้องเลิฟพี่เจ้าของบ้านข้างๆเขามาเปิดให้เลยให้เลิฟออกมาอยู่ไหนนี่อยู่นี่โอ้ my gosh ถึงบ้านน้องเลิฟแล้วเลิฟมานี่มาเลิฟมานี่มาสวัสดีแฟนเพจก่อนเร็วเริ่มสวัสดีแฟนเพจแล้วโอ้โหโอ้โหเริ่มดีใจอ่ะพี่บานมาทักทายเพื่อนบ้านเลยนะพี่ข้างบ้านเขาก็เปิดให้เริ่มออกมานะคะเพราะว่าเริ่มน่าจะอยู่กับพี่ข้างบ้านนี่ค่ะโอ้ดีใจดีใจดีใจโอ้ my gosดีใจดีใจเดี๋ยวขอบันอุ้มไปกลับรถมาก่อนนะคะทุกคนโอ้โหโอ้โหไอแดงอีกตัวนึงไม่รู้ชื่ออะไรเรียกมันว่าน้องแดงเฮ้ยรถจะเหยียบไหมเนี่ยโอ้กอชต้นไม้เยอะมากโอ้ my gosh นี่คือโอ้ my gosh โอ้ my gosh นี่คือบ้านของเราเองนะคะทุกคนที่เราซื้อไว้แต่เราไม่ได้มาอยู่จะแกฉันดูบ้านทาวน์เฮาส์ว่ะอันนี้ฉันไว้ก่อนฉันไม่อยู่สิงคโปร์แบบให้หมาอยู่ไปก่อนเหรอเดี๋ยวโควิดหรืออะไรดีๆแล้วเดี๋ยวฉันค่อยว่ากันข้างๆบ้านก็กำลังสร้างอยู่นะคะเริ่มโอ้โหโอ้โหโอ้โหดีใจจอดไว้อย่างนี้แล้วกันอ่ะให้ดูตำลึงค่ะตำลึงงามมากนี่มามาเลิฟสวัสดีแฟนเพจหรือยังที่ชื่อเลิฟเพราะว่ามีหัวใจไงเพราะว่าเลิฟมีหัวใจไงนี่ค่ะนี่เฮ้ยมันเริ่มเหี่ยวๆหน่อยๆนี่ไงโอ้โหเยอะมากยอดแบบเยอะขึ้นไปถึงไหนถึงกันเลยยอดตำลึงทั้งนั้นเลยเห็นปะยอดตำลึงแบบเยอะมากกระชายอีกเดี๋ยวพี่ต๋อยกระชายบักหลายโอ้สเนกสเนกตำลึงเยอะที่สุดในโลกล่ะใช่มะม่วงใหญ่มากมันร่วงไปหมดแล้วมะม่วงอ่ะไม่ได้มาเก็บเลยปล่อยมันมันวายไปแล้วแต่ต้นนี้ยังออกอยู่กะล่ะมะกรูดเยอะมากเนี่ยตำลึงเนี่ยเยอะแยะเลยสาวเอาเลยเนี่ยเอาใบตองมาห่อรถตกใจงูวะซันงูปลอมอีเลิฟมันไงข้างในไม่มีอะไรค่ะโล่งๆข้างในไม่มีอะไรโล่งๆยังไม่ได้ทำอะไรนะตัวเองบ้านก็ได้ดูดิมีอันนี้ด้วยใหญ่ค่ะบ้านหลังใหญ่เนาะบ้านลกนิดนึงไม่ได้ลกเอาโล่งใหญ่ไหมบ้า5
เป็นบ้าน5ห้องนอนนี่อวดเลิฟนี่แหละที่สุดแล้วมันกว้างเกินเดินมาอยู่ไงจูนเดี๋ยวรอทำเป็นออฟฟิศไอ มีความรู้สึกว่ากิ่งมะม่วงมันใหญ่ขึ้นเนาะพี่ต่อยเนาะต้นมันใหญ่ขึ้นมากเลยเนี่ยแค่เด็ดบนยอดมะม่วงเนี่ยตำลึงเนี่ยก็บักหนาบักหลายแล้วอู้พี่ต่อยทำแกงอวดแฟนเพจหน่อยดิแกงจืดอะเอาถุงไหมมีมาเปล่าวะเปิดดูดิเนี่ยแค่ยอดเก็บเอาบนต้นมะม่วงนี่ก็หนักหนาแดงนี่ค่ะนี่คืออนาบริเวณตั้งแต่ปากรั้วไปจนถึงตรงนู้นตรงนี้ไปถึงตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปถึงข้างบนนู้นใช่ดิมันงามฝนมันแตกเพราะว่าฝนตกไงมะม่วงนี่ต้นเบลเลอร์เบลาเดี๋ยวอีกหน่อยต้องมาจ้างเขามาทำกิ่งตัดออก สวัสดีจ้านี่จ้าตำลึงจ้าตำลึงจ้าตำลึงเยอะที่สุดตำลึงเยอะที่สุดหวานจ้วยๆเลยละอย่างเงี้ยเปียกเปียกเด้งอะไรเด้งนี่เหรอพี่อุ๊ยเขาไม่เก็บใส่ถุงกันทันทีหรอกเขาขยำขยำกันก่อนแล้วเอาตองห่อโอ้ยคนกรุงเทพ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 นี่งูเหรองูปลอมงูปลอมแกงูปลอมตำพื้นข้างบนน่ะๆๆโอ้โหเนี่ยตรงเนี้ยดูนี่ดูตรงนี้นี่อุ้ยสมรดกระวังยุงลายนะฮะอยากเก็บด้วยอ่ะก้มไม่ลงอยากได้เก้าอี้มาเก็บมั่งอ่ะมันว่ะโอ้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอ่อนเงี้ยจูนเอ้ยเนี่ยดูดิก็ดึงอย่างนี้เหรอพี่บานอ้าวก็ดึงอย่างโอ้ตายแล้วอะไรกระบี่ไม่มีเลยอ่ะนี่ค่ะน้องจูนเก็บค่ะคเก็บค่ะไม่ได้พามาเที่ยวเล่นนะคะมาเก็บผักค่ะคนในเมืองอ่ะอันนี้เดี๋ยวให้จูนเป็นตัวดำเนินเรื่องเอาไปค่ะนี่คือจูนนะคะ นี่เหรอนี่คืออดีตไกด์นะคะเที่ยวทั่วโลกยุโรปอเมริกาไปมาหมดญี่ปุ่นเอเชียตอนนี้จอดแล้วนะคะจอดไปปีได้แล้วช่วยด้วยเหรอเฮ้ยผิดใบผิดใบไม่ใช่เหรอดูให้ดีมันมีแบบใช่กับไม่ใช่เก็บเข้าไปแม้ถ้ามีขยองนั่งนี่จะเก็บให้ขยองเลยนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ใช่แม่นคนมาถ่ายรูปสัมกีบหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวบ้านโน้นบ้านโน้นเขากังวลแหละมั้งกูมาขโมยของเขาเด็กเลิฟจ๋าหิวไหมเลิฟโอ้ยนี่นี่นี่ยอดอยู่นี่เอาบนต้นมะม่วงนี่แล้วเราอะเนี่ยเฮียเฮียเฮียว้ายเสียวปันไดฮะมันออกเยอะเลยใช่ไหมนั่นน่ะปลายยอดน่ะเด็ดเอาแต่ยอดแต่ยอดสวยๆสวยๆไปเลยน่ะน่ะน่ะไม่รู้อ่ะเออนั่นแหละนั่นน่ะเออมีต้นตัวผู้ตัวเมียด้วยเหรอคะอ๋อโอ้ยพี่ต่อยปีนเก่งว่ะเราอ่ะจะ60แล้วนะทำตัวเฟี้ยวอีกแล้วนะจูนเองดูแม่เองด้วยใช่ไงก็ถึงบอกว่าทำไมเก็บทำนานจังปีนขึ้นไปบนพุ่นอ่ะเลิฟชักเริ่มน้อยใจแล้วเลิฟอย่ามาเยี่ยวใส่รถพี่นะเลิฟเดี๋ยวให้ลุงแอดเขาอันนี้เออไหนลองไลค์KCF ดูดิอ่ะลองไลค์ดูที่อ่ะ
โอ้ยนะยอดมันเยอะจริงๆพี่ต๋อยนะดูดิดูดิทั้งนั้นเลยเนี่ยกลัวเหยียบแก้วแค่นั้นแหละไม่เห็นนะแก้วอ่ะนี่มีผักโขมด้วยผักโขมไม่รู้จักอ่ะกินได้จริงเหรอผักโขมกินได้เหรอกินได้ไม่เชื่อไม่รู้จักผักโขมนะเนี่ยผักโขมอ่ะเองถ่าย2อันไปเลยจบไปข้าจะออกกอเองเสียงอยู่ที่ข้าอ่ะมาต้องมีคำสวัสดีทักทายที่เป็นแบบว่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวสวัสดีแม่ต่อยคุณบอกว่ามองข้างหลังนึกว่าซอยอนปะโถปะโถซอยอนตะย่านซอยอนสะใภ้เกาหลีบายโคเรียแต่อันนี้ไม่น่าไส้นะอันนี้ไม่น่าไส้ไม่ไส้เลยแหละสงสารซอยอนเลยนะพูดอย่างเงี้ยสงสารเขาเลยอ่ะโอ้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีแฟนเพจเคเจฟจ้าไลฟ์2ที่เลย KTF ด้วยเหรออุ๊ยสวัสดีจ้านี่ขายของตัวเองสุดฤทธิ์สวัสดีค่ะมาแล้วเหรอบอกแฟนเพจเปิด2 channel เปิด2ช่องเลยนะคะสไตล์ช่องเลยจ้ะพี่ต่อยอย่างงี้ก็กินได้เนาะสไตล์บ้านๆยอดมันอ่ะเนาะสไตล์นิวต่อยนะจ๊ะสไตล์บ้านๆสไตล์นิวต่อยจ้านี่เลยผักตำผักตำลึงพาเที่ยวแบบว่าปลอดภัยที่สุดแล้วบ้านเราเองไอ้เลิฟนี่ค่ะใครถามว่าไอ้เลิฟคือใครเลิฟมานี่มาลุงแอดอาหารที่เตรียมมาให้เลิฟอยู่ไหนไอ้เลิฟมันน่าจะเจอโจทย์แม่มีคนบอกว่าระวังงูนะงูปลอมอาหารไอ้เลิฟอยู่ไหนวะไหนอ่ะโชว์โชว์งูใช่แล้วจ้าคิดลบมันปวดหัวหาของกินให้เลิฟก่อนนะโอ้ลุงแอนเอาขนมมาจากบ้านอุ้ยปลากรอบหนังไก่อุ้ยได้สิอุ้ยมีปลาหวานอยู่หน่อยนึงอ่ะกระชงกระชายค่ะเพียบโอ้ยงูกัดดูนี่งูกัดโอ้ย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 ชัวชัวจะทำอะไรก็ไปเอามาจากไหนนะเสียมนะของตาจ้อยก่อนนะเลิฟเดี๋ยวหาภาชนะให้เลิฟก่อนเลิฟมาเอาขนมที่แบบว่าใกล้จะหมดอายุที่บ้านมาเร็วเลิฟดีใจแน่ๆเลยวันนี้ค่ะเลิฟนะคะเลิฟมีลูกหัวใจนะคะทุกคนคุณเพื่อนเห็นเหมือนกันแหละใช่เลิฟโอ้โหลูกหัวใจชัดมากใช่แล้วตีเลขไหมแต่เลิฟจะกินไหมอ่ะแต่เลขที่บ้านวันนั้นออกไปแล้วใช่38บ้านเลขที่38ทั้งซอยทั้งบ้านเลยเออมีสวนด้วยสบายตาค่ะใช่แล้วอุ้ยกินด้วยเพจ KTF คนดู 5,300 สุดยอดน้ำตาจิไหลแต่ว่าไม่มีคนเม้นเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องแดงไปไหนอ่ะเดี๋ยวไปดูไอ้แดงก่อนนะลูกเบลเลอร์เลยเนาะแดงอ่ะอะลูกอ่ะกินเลยลูกเดี๋ยวแบ่งกันเลิฟเยอะแยะเลยหอมดีเอาไปแกงเทโพเอาไปใส่ห้องน้ำเอาไปล้างมือนี่สะอาดเอี่ยมองใช่แล้วโดนมีคนโดนขังหนึ่งอัตราลุงนักโทษ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 อ
เปียกเบิดเหรอเปียกเบิดโอ้ยเอาอย่างอื่นซอยแม่แม่ใหญ่นี่ไงไม้ซอยก็อยู่เนี่ยโอ้ยดูยอดตำลึงอยู่ใต้ต้นนั้นน่ะฟูขึ้นมาเต็มเลยนั่นไงน่ะยุ่มยุ่มยุ่มขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะนี่ก็ใช่เนี่ยแมนทั้งนั้นเนี่ยแมนเนี่ยโอ้โหจุ๊บโอ้ลูกใหญ่จังเลยอือพอแค่นี้แหละเดี๋ยวเพิ่นมาเอาตอนยาวมากไม่มีผลตำลึงงามอันนี้อ่ะตรงเท้าน่ะแล้วนะต้อยติ่งตำลึงกันจ้ารวบไว้รวบไว้ค่ะรวยสวยลากมุกสวยจ้ะสวยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้โอ้โอ้แม่ต่อยไปถ่ายไปถ่ายทำอะไรมากินที่บ้านเลิฟไหมไม่ได้ทำอะไรมาเลยบ้านเลิฟบ้านเลิฟภาพชัดมากที่สมพรบอกภาพชัดเสียงชัดเนาะโอ้ยหอมมะกรูดจังเลยว่ะเลิฟชอบอ่ะดิแบ่งแล้วหนูแบ่งแล้วเทแล้วทำไมถึงชื่อเลิฟพี่ต๋อยซองนี้ไว้ใส่อะไรได้นะไม่เอาไว้ใส่กับมะกรูดไงเนี่ยซองใหญ่เนี่ยเก็บเยอะๆแน่ตำลึงจ้าพี่สมพรคุณจิ๊บบอกมีน้ำสะอาดให้น้องเลิฟไหมคะน้องกินกรอบๆคอแห้งค่ะมีค่ะมีน้ำประปามีค่ะมีน้ำประปาจ้าเปิดน้ำได้อย่าเพิ่งถูโอ้ยกางเกงก็หลวมเดี๋ยวบ้านข้าจะเปิดโรงพยาบาลสนามได้อยู่แล้วเนี่ยหลังใหญ่ใหญ่บ้านใหญ่ใหญ่ไหมครึ่งไร่นะเนี่ยเนื้อที่ประมาณ 191.5 มันห้องครัวกว้างมากเท่าบ้านหนึ่งหลังของข้านั่นไงบอกว่าห้องครัวใหญ่มากอย่าไม่ให้เคยให้ใครเข้าไปดูเลยเนี่ยหมายถึงว่าแฟนเพจก็ไม่เคยเข้าไปตัวเองก็ไม่เข้าไปเดี๋ยวรอให้ทำทีเดียวแล้วค่อยถ่ายให้ดูเพื่อนสิว่าขี้อวดขี้โอ้ซะแหละมันบ่มีอะไรให้อวดหรอกมันเก่าเดี๋ยวค่อยรีโนเวทให้เรียบร้อยก็ค่อยมาดูบอกว่าน่าอยู่ค่ะบ้านหลังใหญ่มากใหญ่ค่ะทุกคนหลังใหญ่จริงหอมเดียวใส่ไว้ในรถนี่ไงคนสวนคนรถของฉันไม่ได้ขับนะคนเช็ดเช็ดรถคนเช็ดรถคนเช็ดรถคนเช็ดรถค่ะอยากบอกว่าใส่ไม่ชอบกินเทโพเลยเพราะหวานเหรอหวานกับเปรี้ยวไม่แม่นอ้าวนี่แนวคนดู 5,300 คนเลยโอ้โหไหนดูดิสุดยอดไปเลยโอ้โหเลิศก็ถือว่าเลิศนะก็ถือว่าเลิศอยู่นะก็ถือว่าเลิศอยู่นะใช่แฟนคลับเลิฟพี่สมพรมา2ช่องเลยมาช่องพี่บานด้วยอย่าเพิ่งถ่ายมันลกอ่ะมันลกเดี๋ยวรอให้แบบว่าโอ้ยเสร็จก่อนสวยๆค่อยมาดูเปิดโรงพยาบาลเลยจอดรถได้กี่คันวะเนี่ย1 2 3 4 5เกือบ10คันเขียวๆนะคะดูแล้วสบายตาใช่แล้วเฮ้ยมะม่วงนี่มารอเอาได้เลยนะเนี่ยจองได้เลยนะเนี่ยทำไมไม่เคยได้กินเลยอ่ะพี่บ๊อบอ๋อไม่ได้เก็บไงปล่อยมันไว้ให้มันร่วงทิ้งหนีไปเลยช่วงนี้มันออกลูกก็ไม่ได้มาสนใจใยดีมาจองเลยจองได้เลยเอากุญแจบ้านไปเลยก็ไม่รู้ดิเนี่ยออกดอกพันเนี้ยไปวางไว้ที่ KTF ได้นี่ก็มะกรูดอย่างงี้นะบีบให้แตกแล้วก็หอมดีจัง
เอาเลิฟไม่กินเนอะเหรอเลิฟเอาอีกไหมนี่อันนี้หนังไก่เอาเลยลูกเอาให้อิ่มไม่เผ็ดอันเนี้ยเป็นแบบรสชาติในเชลลันอีดอกดมเอากินอยู่กินอยู่เที่ยวบ้านไอเลิฟจ้าเฮ้ยซื้อบ้านเรียกเป็นชื่อหมาพยาบาลอ้วนบ้านไอเลิฟเพราะบ้านไอเลิฟไอเลิฟไอเลิฟนี่แหละไอเลิฟนี่เหรอเออไอเลิฟนี่แหละอ๋อนึกว่าไอเลิฟบ้านไอเลิฟนี่แหละไอเลิฟชาลิดาบอกว่ามะกรูดดกต้องให้พี่ต่อยทำขนมจีนน้ำพริกอุ้ยอุ้ยอุ้ยชอบมากเพราะว่าลูกชายชอบกินอุ้ยอุ้ยลูกสะใภ้ชงแล้วอ่ะน้องก็อยากหูมะกรูดลูกใหญ่มากนี่ว่าโอ้พี่ต่อยพยายามสอยพ่องี้เองโอ้ลูกมันใหญ่โอ้ลูกใหญ่มากเดี๋ยวค่อยมาบอกว่าน่าอยู่น่าอยู่มากน้องเล็กมาเลยค่ะมาอยู่เลยเนี่ยช่วงนี้ไม่มีใครอยู่อ่ะเรียกเบิ้ดแล้วบ้านประวัติดีแล้วไม่มีใครตายในบ้านนะบ้านดีบ้านดีบ้านสวยนี่พี่เก๋บอกว่าซอยตรงข้ามบ้านพี่เลยอ้าวอ้าวอ๋อใช่ใช่ใช่อ้าวแล้วพี่เก๋อยู่แถวนี้เหรอแม่ใช่ขับรถไปบ้านเลยก็อยู่ขับรถไปซื้อของนะคันแดงจะมีสองแถวอีกที่ชอบไปซื้อของที่ร้านตอนช่วงเซลล์อ่ะก็บ้านอยู่ตรงนี้แหละอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละจะรุ่งนะบ้านเลิฟนี่บ้านเลิฟบ้านเลิฟจริงๆเลิฟเลิฟเนี่ยเป็นหมาของพี่ข้างบ้านค่ะแต่เวลาเรามาเงี้ยก็นางก็มาต้อนรับก็เลยรู้สึกเออรักไอ้เลิฟเมื่อกี้อยู่ดูบ้านนู้นน่ะเขาไปร้องออกมาน่ะคุณบ๊อบบี้ทำมารักเหรอสวัสดีครับลุงแอดเมื่อยแขนไหมจูนคั่วกลิ้งค่ะพี่โสภาบอกคั่วกลิ้งค่ะคั่วกลิ้งไหมคะแม่ครัวคั่วกลิ้งก็ได้แม่ครัวก็ทำเป็นหมดแต่ตำลึงเอาแค่นั้นพอเหรอตำลึงแค่นั้นพอใช่ไหมพอแล้วเอาไปใส่แหนมๆในแกงแหนมๆในแกงดูแม่งเหยียบหางงูสวัสดีครับคุณบ๊อบบี้คุณแอดกำลังเช็ครถหรือครับจะบอกว่ากระชายอ่ะยอดอ่อนอ่อนเอาไปแอมไอ้นี่หมกหน่อไม้ดีดีหมกหมดหมกหมดแล้วไปเราเตรียมตัวกันเที่ยวกลับบ้านใช่ยก2อันนี้เลยเนี่ยตะแคงเนี่ยเขายกให้หมดเลยเนี่ย2อันเนี่ยยกไว้ที่ร้านเอาไปวางไว้แค่ไงทำกับพงกับข้าวไงเขาบอกว่าเดี๋ยวรอกระบะก่อนเขาบอกว่ารอกระบะอยู่โอ้กระบะตอนแรกจะออกตอนแรกจะได้ต้นเดือนนี้ก่อฟังว่าจะอาจจะได้ต้นเดือนหน้าเลยว่าจะยกเลิกอยู่เนี่ยยังไม่รู้เลยเดี๋ยวดูก่อนโฮมโฮมโฮมเลิฟเลิฟด้วยคุณเลิฟโฮมเลิฟนึกว่าหมาจรมันคือไอ้เลิฟค่ะเขามีเจ้าของนะมีบ้านติดกันนี่ไงเมื่อกี้พี่เขาเปิดมาให้ไงอ๋อนี่คุณโสภาบอกว่าคิดถึงยายโดมคิดถึงเหมือนกันแหละแหมคิดถึงเหมือนกันอยากได้อยากยายโดมจะฟาร์มมาตลอดเลยอ่ะฟาร์ม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 ลุงได้เดินสำรวจบ้านไหมมีตรงไหนรั่วไหมป่ะขึ้นรถทุกคนขนมไอ้เลิฟนี่ไว้ไงดีอ่ะกากไอ้หนังอ่ะเทใส่ไว้ในบ้านเนี่ยว่าแล้วก็เทมันเทไว้เลยเดี๋ยวมันก็กินหมดโทรหน่อยมาเที่ยวบ้านเลิฟบ้านเลิฟได้มะกรูดที่มะกรูดเทได้เลยหนังไก่ไปขึ้นรถขึ้นรถมาร้านมาจ้ะมาเครื่องนึงเสียงยังดีสวัสดีตอนเย็นๆจ้าคุณศิวาพรสวัสดีจ้าร้านมาเก็บผักสักนิดสักหน่อยให้ลุงแอดแกเคลียร์
คุณหอยได้ผักค่ะโชว์หน่อยบ้านไอเลิฟได้อะไรมาบ้างได้ผักค่ะได้ใบมะกรูดแล้วก็ลูกมะกรูดลูกมะกรูดใบมะกรูดเฮ้ยยังไม่ได้กินยาเลยว่ะบ้าตายโอ้โหอย่างนี้ต้องมาบ่อยแล้วต้องจองต้นมะม่วงแล้วจองเลยเราต้องมามะม่วงนะจะมาถอยมะกรูดแต่ว่าถอยยามที่มันมีแดดดีกว่าตอนนี้เปียกปึ๊ดก็เปียกแหละเพื่อความสนุกสนานแฟนเพจยังอยู่ไหมเนี่ยแฟนเพจดิฉันอยู่กันกี่คนเนี่ยอยู่ไหม 2,000 คนได้ของพี่บานอ่ะอ๋อเหรอพึ่งลมก่อนเด้อกินยาก่อนเย็นนี้ทำอะไรคะคุณต๋อยเย็นนี้จะเฮี้ยนบักเขือเรือแถวบ้านเรียกซุปบักเขือซุปบักเขือเงียนเงียนนะคะเงียนแถวบ้านแม่ต๋อยเรียกซุปบักเขือนี่แล้วแถวบ้านทุนโอ้ยลุงแอนต้องเป็นคนจัดยาแล้วล่ะทุกคนยังอยู่ไหมฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหซุปบักเขือได้เย็นนี้รอติดตามเจอกันนะคะไปละค่ะทุกคนบ๊ายบาย